ขอใช้ยาวๆจนถึงมีลูกทั้งสวยทั้งเก่งว่าที่สะใภ้หมื่นล้านถอยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญให้ตัวเองบอกเลยว่าสวยเก่งแถมยังขยันมากๆเลยค่ะสำหรับแก้มบุ๋มปริยดาที่แม้ว่าช่วงนี้แฟนๆจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของแก้มบุ๋มผ่านทางจอละครกันสักเท่าไหร่แต่เธอยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองแถมยังแข่งขายของออนไลน์เอามากๆสมกับเป็นว่าที่สะใภ้หมื่นล้านจริงๆค่ะล่าสุดแก้มบุ๋มได้อวดภาพรถหรูคันใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองพร้อมลงแคปชั่นว่าเด็กหญิงกบงอกรถใหม่เป็นรางวัลให้ตัวเองไปไหนสบายพ่อแม่ครอบครัวได้นั่งสบายตอนแรกคิดอยู่จะซื้อไม่ซื้อเพราะซื้อบ้านทำบ้านอยู่อีกหลังสรุปจัดไปสาวคันนี้ขอใช้ยาวถึงมีลูกเลยแล้วกันเปลี่ยนอีกทีตอนต้องส่งลูกไปโรงเรียนปลอเอาจริงนะไปถึงรถสวยเยอะมากกิเลสเกิดเลย